She's sitting by herself all alone waiting for ต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Daily Art Show ค่ะตอนนี้นี่มาอยู่กับนะคะอาจารย์ประทีปนะคะโอ้ต้องพี่ทีปค่ะรูปออกมาเนี่ยสุดยอดก็เพราะมีแบบสวยไงอันนี้มันเล่นทำไม่ได้อยู่แล้วก่อนอื่นเลยนะคะจำได้ว่าครั้งที่เราเคยสัมภาษณ์กันเนี่ยรูปยังไม่ได้ออกมาพอครั้งนี้ออกมาแล้วเนี่ยอยากจะถามถึงแนวความคิดนิดนึงค่ะโยคงจะแบบสงสัยว่าให้รูปพี่จะออกมายังไงใช่ไหมแต่บอกได้เลยเป็นความลับตอนนี้เปิดเผยแล้วก็คือว่าเราเขียนรูปเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราจะเขียนนั้นมันคืออะไรนะรูปที่เราจะเขียนเนี่ยมันจะเป็นรูปที่อยู่ในอากาศอยู่แล้วพี่เลือกโยที่จะเขียนเนี่ยรูปของโยเนี่ยจะอยู่ในเฟรมสี่เหลี่ยมอยู่แล้วแต่พี่อุบไม่ให้โยรู้รูปที่ออกมาเนี่ยจะเป็นลักษณะของโยนั่นแหละแต่ว่าพี่ไม่สามารถที่จะไปเขียนคนอื่นได้เพราะว่าโยเป็นคนที่พี่รู้จักโยก็ต้องเข้าใจว่าพี่คงจะหาคนที่เหมาะสมเท่าโยไม่ได้แต่ออกมาแล้วพี่ภูมิใจถ้าถามว่ารู้สึกยังไงพี่ดีใจแล้วมันออกมาอย่างที่มโนภาพไว้ค่ะบอกว่าภาพนี้หลายคนบอกว่าพลังมหาศาลพลังเยอะมากชื่อภาพขออีกทีว่าทำไมถึงเอลิเฟนต์คอมัมคะจริงๆชื่อภาพเนี้ยพี่อยากให้โยเป็นคนตั้งด้วยนะแต่บางทีการตั้งอะไรง่ายๆมันก็ฟังแล้วก็เข้าใจง่ายเพราะโยก็เป็นเทพแห่งมารดาแห่งช้างอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากันแล้วความสง่างามของโยเนี่ยเวลายืนแล้วมันจะอยู่ตรงกลางมันเหมือนกันให้เกียรติกับผู้วาดและผู้เป็นแบบแล้วเราเขียนเราจะให้ความรู้สึกสง่างามแล้วก็เขียนง่ายมันจะเป็นลักษณะชะลูดลงมาไม่ให้อ้วนมากแล้วก็มีช้างบอกถึงเรื่องราวโดยไม่ต้องบอกอะไรมากนะคะต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมนะภาพนี้ขนาดเจ้าตัวเห็นยังกรี๊ดเลยนึกว่าไม่ใช่ตัวเอง วาดที่สวยมากเราคิดว่าการเขียนคนเนี่ยนะอย่างแรกเลยมันไม่จำเป็นที่ต้องให้ใครมาเตี่ยมันคือต้องให้เหมือนไว้ก่อนถ้ามีคนติได้นี่ถือว่าเราไม่ผ่านการเขียนรูปมากี่ปีแล้วเราก็พยายามจะเขียนให้ดีที่สุดอย่างน้อยให้มันสวยกว่าเดิมหรือว่าไม่เลวไปกว่าเดิมก็ยังได้แล้วตกลงตัวเองชอบไหมล่ะชอบมากค่ะตอนนี้ว่าจะขายบ้านเนี่ยค่ะเพื่อจะมาซื้อถ้ายังไงต้องขอบคุณพี่ที่มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะตอนนี้นะคะโยมาอยู่กับอาจารย์เจงนะคะอาจารย์ธงชัยศรีสุขประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะถามนิดนึงถามเยอะก็ได้นะคะอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่วาดภาพของยาย่าแล้วตอนนี้ออกมาโอ้โหงามแป้วมากเลยค่ะอาจารย์สำหรับแนวความคิดภาพยาย่านะครับก็จากชื่อของยาย่านะอุรัสยาเนี่ยแปลว่าลูกสาวเวลาไปพูดคุยกับยาย่าตอนที่เราไปเจอตัวน้องเขาจริงๆเนี่ยเขาก็น่ารักแล้วก็ความรู้สึกที่ได้รับก็คือเหมือนกับคุยกับลูกสาวนะก็คิดว่าอยากจะเขียนลูกสาวให้เป็นนางฟ้าที่ลงมาให้เราได้ชื่นใจแล้วก็เวลาเราเขียนความบริสุทธิ์พวกนี้เราก็จะนึกถึงความพริบพรายของแมลงที่บริสุทธิ์ก็เลยเอาผีเสื้อมาประกอบซึ่งผีเสื้อเนี่ยเรามักจะเห็นในแฟรี่ใช่ไหมที่มันจะมีปีกบินอะไรพวกนี้มันก็น่ารักดีก็เลยเอามาประกอบอยู่ในรูปของยาย่าซึ่งเราอยากให้เขาเป็นผู้ที่น่ารักแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นตัวแทนของนางฟ้าที่น่ารักน่ารักแล้วก็ผีเสื้อเนี่ยเป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อเอาภพชาติไม่เคยทำบาปแล้วก็เกิดมาเพื่อความงามของโลกประมาณนั้นนะครับต้องบอกเลยนะคะว่าภาพของยาย่าครั้งนี้เนี่ยงดงามแล้วก็ดูแข็งแรงในขณะเดียวกันเนี่ยมันบ่งบอกถึงความรักต่อลูกสาวคนนี้ใช่เลยครับนะคะยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์เจงมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะWe'll be right back.
นะคะโยอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์แสนขัตติยรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะต้องบอกว่าภาพที่ได้เห็นของจริงงดงามฉ่ำโบ๊ะมากเลยค่ะอาจารย์อยากจะถามถึงแรงบันดาลใจของภาพนี้นิดนึงค่ะครับหลังจากได้อ่านหนังสือวรรณคดีเรื่องมัทนพาธาก็มีแรงบันดาลใจคิดอยากจะวาดดาราคนไหนดีก็เป็นไปเป็นใครไม่ได้นอกจากคุณน้ำตาลซึ่งดวงหน้าใบหน้าของเธองดงามโค้งหน้าสวยมากเป็นไทยแล้วก็ดวงตาหวานซึ้งแล้วก็ผนวกกับดอกไม้ที่งดงามก็คือเป็นเทพีแห่งดอกกุหลาบซึ่งผมเป็นรูปที่ไม่เคยเขียนมาก่อนเพราะว่าเป็นรูปที่ใช้จินตนาการจากบุคคลจริงดอกไม้มาฝันยังไงให้เป็นมัทนพาธาเวอร์ชันสุวัตตรงนี้เป็นภาพที่ผมต้องสเก็ตหลายครั้งแล้วถึงจะมาสร้างสรรค์เป็นผลงานลงสีฝันยังไงฟุ้งยังไงคราวแพรวยังไงตรงนี้คนจะได้มาดูหลายคนบอกว่าภาพของอาจารย์สุวัฒน์ภาพนี้เหมือนกับโปสเตอร์ในสมัยโบราณครับ เดิมทีเนี่ยผมฝึกวาดรูปคนจากโปสเตอร์หนังสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องกากีเรื่องอะไรสรพงษ์ชาตรีเขียนต้องเขียนรูปสรพงษ์รูปคุณนวรัตน์หรือรูปดาราท่านอื่นๆเนี่ยผมก็ฝึกมาผ่านหน้าแต่เทคนิคของผมก็คือโดยจำเอาความรู้สึกนั้นมาฉาบสีแต่งซื้อเติมสีทำให้งานมันดูน่าสนใจแล้วก็เอาเรื่องของความฟุ้งฟริ้งเพ้อฝันของเรื่องนางในวรรณคดีมาใส่เข้าไปประกอบเป็นชิ้นงานขึ้นมาแล้วมีสไตล์ของผมก็คือลายทางน้ำไหลที่ปรากฏในผลงานทุกชิ้นซึ่งมันยากนะคุณโยที่เขียนรูปคนสวยๆเก็บเนียบทุกอย่างแล้วเอาสีมาสะบัดใส่อันนี้เป็นการท้าทายของศิลปินซึ่งจะสลัดยังไงให้สวยสลัดยังไงให้มีศิลปะให้มันงดงามตรงไหนปล่อยตรงไหนเก็บต่ออันนี้จะได้เห็นในผลงานชิ้นนี้เรียกว่าผลงานชิ้นนี้นะคะแฟนคลับของอาจารย์สุวัฒน์พลาดไม่ได้นะคะเรียกว่าไม่แทบจะไม่เคยเห็นงานแบบนี้เลยนะคะพิเศษเท่านั้นกรณีพิเศษครั้งนี้ครับผมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมาช่วยเอาใจนะคะช่วยนะคะเราต้องมาเอาใจช่วยสำหรับงานครั้งนี้นะคะให้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโยมาอยู่กับนี่เลยนะคะผู้ว่าณเดชซาโต้ทีคาวุฒินะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่วาดไปแล้วสเก็ตไปแล้วภาพนี้ลงในโซเชียลมีเดียมีคนกดไลค์เยอะมากของจริงเป็นยังไงของจริงใช่ไหมครับก็จากตัวสเก็ตครั้งแรกก่อนที่สเก็ตไปก็เป็นรูปได้เด็กที่ก็เหมือนกับกำลังทำเล่นสงการที่ดูสนุกสนานแล้วก็มีความเคลื่อนไหวแต่พอเข้าไปสัมภาษณ์ตัวเขาจริงๆแล้วเขาก็มีมุมนึงที่เขารู้สึกว่าอยากให้งานออกมารู้สึกสมูทแล้วก็สงบเหมือนกับการได้ทำความดีหรือทำบุญนะครับก็เลยผลงานก็จะเปลี่ยนแปลงออกมาจากตัวสเก็ตนิดนึงนะครับในเรื่องของมูดอารมณ์นะครับผมใช้เวลานานไหมคะใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่าๆครับผมแต่จะนานตรงหน้าของณเดชน์ว่านั่นคือถ้าคนหล่อคนหน้าตาดีเนี่ยจะวาดยากมากโดยส่วนตัวก็เลยต้องให้ความสำคัญกับตัวของใบหน้าของณเดชน์เยอะครับผมครับเรียกว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยออกมาแล้วรู้สึกภาคภูมิใจไงบ้างผมรักเลยครับแล้วก็ชอบผลงานชิ้นนี้มากครับผมเพราะว่าคือไม่เคยเก็บรายเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเก็บรายละเอียดกับงานผลงานแต่ชิ้นนี้ผมเก็บถึงเม็ดเหงื่อของณเดชน์ด้วยฮะก็เลยรู้สึกว่ามันได้เข้าไปในเรื่องการสำรวจแล้วก็ได้สังเกตรายละเอียดของกายภาพแล้วก็ข้างในความเป็นนามธรรมของตัวศิลปินด้วยแล้วก็ของแบบด้วยครับครับผมยังไงต้องขอขอบคุณสโต้มากเลยนะคะยังไงเอาใจช่วยนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้เรามาอยู่กับศิลปินหนึ่งเดียวของโครงการนะคะน้องอัญชลีนะคะคุณหลินสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเขินกล้องเหมือนเดิมอย่าเพิ่งไปอยู่ใกล้ๆกัน นี่จากที่ว่าเราไปดูคุณยุ้ยมานะไปเจอมาถ่ายภาพออกมาเรียบร้อยแล้วแรงบันดาลใจสำหรับภาพนี้คืออะไรคะคือจริงๆแล้วเราตัวเราด้วยชอบงานของคุณยุ้ยตั้งแต่ที่เราได้ดูตั้งแต่ครั้งแรกอะค่ะแล้วเราก็จะจำภาพลักษณ์ของแนวบู๊เขาแต่จริงๆแล้วคุณยุ้ยสามารถเล่นได้ทุกบทบาทเลยแล้วแต่เราจะติดกับอยากจะทำที่มันแบบต่างจากเดิมอย่าง
อย่างในละครใช่ไหมคะเราเห็นคุณยุ้ยใส่ชุดย้อนยุคไทยชุดทั่วๆไปที่เห็นแต่ว่าทีเนี้ยเราอยากจะวาดคุณยุ้ยเป็นแบบแนวยุโรปที่เราไม่เคยเห็นคืองานเราคือวาดสิ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นอยู่แล้วก็เลยอยากให้แบบออกแนวย้อนยุคแบบภาพยนตร์แนวบูด้วยค่ะผสมผสานกันกับหลายๆอย่างต้องบอกว่ารายละเอียดของงานเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เห็นเสื้อผ้าแบบโอ้โหสุดยอดมากไปหาข้อมูลจากไหนคะก็เอาคืองานเราแบบกระบวนการมันจะค่อนข้างซับซ้อนคือจะเอาสิ่งที่เราชอบเนี่ยมารวมกันคือผมตาแล้วก็ชุดหนังเสื้อผ้าคือจะมาจากคนละส่วนกันมันเลยทำให้งานเรามีเอกลักษณ์ตรงที่แบบเหมือนภาพกับคล้ายๆกับภาพปะติดอะค่ะแต่ว่าเราก็ชอบตรงจุดนี้เพราะมันสนุกดีค่ะเพราะตอนแรกจำได้ว่าที่คุยกันตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมฮะก็จะเป็นอีกแบบนึงนะถือปงถือปืนแต่พอเอาจริงๆปืน ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วอะค่ะก็ยังอยากให้แบบแนวย้อนยุคอยู่คือแบบเราว่าช่วงเวลายุคสมัยเนี่ยมันมีเสน่ห์สิ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นเนี่ยค่ะเราก็เลยอยากทำให้เป็นปืนย้อนยุคให้เข้ากับเสื้อผ้าด้วยซึ่งต่างกับยาย่าที่ยาย่าจะแบบออกแนวเด็กสาวน่ารักแบบใส่เสื้อผ้าแบบที่เราแบบอยากจะถ่ายทอดออกมาส่วนคุณยุ้ยก็จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นช่วยด้วยค่ะยังไงต้องขอขอบคุณอัญชลีมากๆเลยนะคะเอาใจช่วยนะคะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะกับเทปพิเศษนะคะของรายการ Daily Art Show ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่รวมสุดยอดศิลปินจริงๆค่ะกับ Double Gate Fortunity ค่ะยังไงวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเราบริษัท TQM ค่ะต้องขอขอบคุณสี Artistic นะคะต้องขอขอบคุณ Villain Dog ค่ะที่สำคัญต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะอย่าลืมนะคะนี่เลยคลิกไลค์แฟนเพจให้กับเยอะด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะทุกๆวันพุธนะคะติดตามอัปเดตนะคะเรื่องราวของคนในวงการศิลปะได้นะคะในหนังสือพิมพ์ไดอารี่ในคอลัมน์ Art Society ค่ะวันนี้นะคะโยฮงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ